ไปครับแมนยูไปครับแมนยูเป็นไงสกินแมนยูทุกคนเป็นไงนี่อย่างเท่บอกเลยเพลงดังน้องฟังอยู่หรือเปล่าฟังเสียงเบาสักนิดตาสาวเอ๋ยคนรายคู่ขาดสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในช่องมีกันดีจีนะครับในเกม Trucker of Europe 3นะครับนะวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวสกินที่ผมไม่ค่อยอยากรีวิวสักเท่าไหร่เลยนะฮะแต่เด็กขอมาเยอะนะไม่ผมทุกคนก็รู้ผมเด็กลิเวอร์พูลจะให้มารีวิวสกินแมนยูก็ไม่ได้ปะยอกยอกทุกคนนะครับถึงในเกมเราจะแบบขิงกันไปขิงกันมานะว่าแบบผีแดงบ้างล่ะเป็ดแดงบ้างล่ะโดนหมดเลยผมโดนด่าเป็ดแดงบัวขึ้นเหมือนกันนะแต่ว่าในเกมก็เป็นอย่างนี้เนาะแต่นอกเกมเรารักกันดีนะครับทั้งเด็กลิเวอร์ทั้งเด็กแมนยูเนาะก็เหมือนเพื่อนผมครับชอบขิงกันตลอดเลยเวลากูเตะแพ้ความใจล้วนๆนะครับนี่ครับสกินแมนยูพี่บอมนะฮะอันนี้ก็ขับได้นะไม่เป็นไรนี่ครับนี่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนามโอลด์แทรฟฟอร์ดนะฮะนี่แต่ผมเด็กสนามแอนฟิลด์นะฮะผมเด็กลิเวอร์พูลเนาะนี่ครับนี่แมนยูอาดิดาสอาดิดาสสปอนหมดเลยนี่แมนยูครับผมนี่อย่าบอกนะว่าแฝดอาดิดาสกับเด็กแมนยูอย่าก็เท่นะเท่เหมือนกันนะครับเนี่ยเห็นไหมสกินเก็บรายละเอียดดีนะเดี๋ยวเราไปวิ่งงานกันเลยไปเลยครับไปเลยนี่ครับแมนยูเนาะเอาแมนยูไปวิ่งงานอีกนะครับผมกับลิเวอร์พูลเนี่ยไอผมกับแมนยูเนี่ยก็แบบเอ็ดมันแต่เด็กนะฮะแต่ผมเป็นเด็กลิเวอร์พูลเพราะอะไรพ่อผมแหละพ่อผมเป็นเด็กลิเวอร์พูลพ่อผมเชียร์ลิเวอร์พูลแต่ไม่ได้แชมป์หนูตอนได้แชมป์ถ้วยแรกก็แบบกว่าจะได้ก็รอตั้งนานนะครับนะเหมือนรอเธอมีใจเลยครับโอ้ยมีดีครับมีดีแต่บ้านผมเนี่ยแบบผ้าเช็ดผ้าขนผ้าห่มอะยังเป็นผ้าห่มลิเวอร์พูลเลยทุกคนแล้วเสื้อลิเวอร์พูลพ่อชอบซื้อมาจากตลาดอะไอเสื้อแท้ไอเป็นเสื้อก๊อปอะแล้วก็มีแบบเสื้อแท้บางทีเนาะสั่งออนไลน์เอาเนาะหลายบาทเหมือนกันได้เนี่ยเสื้อลิเวอร์พูลกับไรจัดอะบอกเลยนะยังไงก็คือให้เด็กลิเวอร์พูลมาขับรถแมนยูอันนี้ก็ไม่เอานะฮะดอกยอกสกินต้องแค่ภายนอกครับนะเราต้องมืออาชีพเนาะไม่ว่าสกินอะไรเราก็ขับหมดนะฮะเราต้องมืออาชีพนะครับนี่ช่วงนี้นะครับภาคใต้ก็ฝนตกหนักนะครับนะแล้วก็ผมมีข่าวจะบอกนะครับทุกคนนะก็คืออีก5วันนะครับผมก็จะไปเรียนในมหาวิทยาลัยนะฮะหยุดทำไมว่ากดผิดเมื่อกี้กดเบรกนะฮะผมก็ต้องเรียนมหาวิทยาลัยนะคลิปอาจจะไม่ได้ลงวันต่อวันนะครับเพราะว่ามีช่วงรับน้องอะไรบ้างนะฮะแล้วก็อาจจะเรียนหนักขึ้นอะไรอย่างนี้นะก็นะครับน่าจะเจอกันเต็มแบบเต็มคาราเบลอีกทีนึงน่าจะตอนปิดเทอมนะครับประมาณเดือนตุลาได้เนาะแต่ระหว่างนี้ผมก็มีคลิปลงนะทุกคนก็คลิปเกมนี่แหละครับนะเพราะว่ามันก็อัดได้เหมือนกันเวลาอยู่หอไงเลิกเรียนเสร็จทำกันบ้านเสร็จก็อัดคลิปได้นะนะอาจจะมีแบบสัปดาห์ละ1ถึง2 3คลิปอะไรอย่างเงี้ยนะก็คงจะไม่ได้แบบสัปดาห์ละ5คลิปเหมือนเดิมเลยนะแต่ว่าเสาร์อาทิตย์ผมก็อัดได้นะครับนะแต่อย่างน้อยเสาร์อาทิตย์มีคลิปลงแน่นอนครับผมแต่วันจันทร์ถึงศุกร์น่าจะไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าต้องเรียนหนักไงมีแบบเที่ยวด้วยเด็กปี1ไงเด็กปี1ชอบเที่ยวนะฮะก็นะครับเย้โอ้ยเขื่อนมึงขับรถไม่ดูหน้าตาเรือเลยโอ้โหขับรถไม่ดูตาแมนยูเลยแม่ระดับแมนยูเขาไม่ธรรมดาฮะไม่ได้อวยแมนยูแต่ว่าแบบก็เขาก็ได้แชมป์มาหลายรอบเหมือนกันนะเนี่ยอย่าว่าไปแต่ผมดิกลิเวอร์นะดีสกินลิเวอร์เลยแบบผมดีใจกว่านี้อ่ะเป็นไรครับเพื่อคนดูครับคนดูอยากให้รีวิวแมนยูพี่บอมก็อยากให้รีวิวแมนยูด้วยคุณจะไปแกไม่รู้แต่ผมน่ะเด็กรีเวอร์พี่บอมแกก็ให้ผมรีวิวอยู่ได้แมนยูพี่น้องรีวิวแมนยูหน่อยแล้วคุณเด็กรีเวอร์พูลไม่เป็นไรรีวิวได้นะเราต้องมืออาชีพนะครับไม่ว่าทีมไหนเราก็ต้องเล่นได้นะแง่ตรงนี้ถามหน่อยเมื่อไหร่เขาจะเอาหินออกทีเนี่ยไม่อยากขับโอลบแล้วเนี่ยนะนี่อุ้ยมีอะไรด้วยโอ้มีฮันเอ้ยมีแบบปีศาจแดงมีผีแดงด้วยนะครับบนหลังคารถมีผีแดงด้วยนะ
ผีแดงแมยูเราจะเป็นเป็ดแดงหงก็ไม่ได้เป็นเป็ดอีกเออสวยไปกินซุกี้ทีก็โดนตลอดเลยเป็ดแดงทำไมชอบล้อเป็ดอยากบอกขับไปยาครับผมช่วงเรื่องการไลฟ์นะครับผมก็น่าจะไลฟ์บ้างนะครับช่วงนี้อาจจะน้อยหน่อยนะครับตอนมหาลัยเนาะอาจจะทำได้ไม่เต็มที่แต่ไม่ต้องกลัวทุกคนผมเรียนคณะที่เกี่ยวกับคอนเทนต์ด้วยผมเรียนดิจิตอลคอนเทนต์ด้วยเอออย่างน้อยผมมีผลงานอยู่แล้วแต่อาจจะเป็นผลงานรูปแบบอื่นไงอย่างน้อยก็อาจารย์ก็สั่งทำงานอยู่แล้วนะครับเป็นคลิปมั่งเป็นอินโฟกราฟิกอะไรบ้างโมนี้นะนะครับว้ายอาจจะเป็นเกม PUBG Free Fire อะไรเงี้ยนะผมเล่น PUBG Free Fire ได้นะทั้ง2เกมเลยเนาะนะครับในคณะผมเนี่ยดาว TikTok เต็มเลยผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะฮะตอนนี้พูดตาม 12,000 อ่ะเนาะคณะผมมีดาว TikTok โคตรเยอะทุกคนนะดาว TikTok Free Fire บ้างล่ะมีแร็ปเปอร์บ้างล่ะมีแบบแม่ค้าออนไลน์บ้างล่ะบอกเลยคณะผมนี่แหล่งรวมยูทูบเบอร์ชัดแหล่งรวม TikToker Influencer ทั้งหลายทั้งนาโนทั้งไมโครผมเป็นไมโครอินฟลูเอนเซอร์นะตอนนี้นะครับแต่ถ้าใน YouTube ผมยังเป็นนาโนอยู่นะนาโนอินฟลูเอนเซอร์นะครับก็คือผู้ติดตาม 1,000 ถึง 10,000 นะฮะส่วนไมโครนะครับก็คือผู้ติดตาม 10,000 ขึ้นไปเนาะตอนใน TikTok ใน TikTok นะครับผมเป็นไมโครนะใครจะจ้างรีวิวอะไรรีวิวได้นะครับใครอยากให้รีวิวสกินแบบใครทำสกินทำเองเงี้ยแบบปี้เขื่อนรีวิวให้หน่อยจัดไปครับนะครับแบบบางคนอยากทำสกินขายเงี้ยแต่ว่าแบบไม่มีคนรีวิวนะก็ส่งมาก่อนได้นะผมเคยทำนะมาก่อนนะอย่างน้อยคุณไปขายคนอื่นได้เว้ยแต่ผมต้องแต่คุณต้องส่งให้ผมรีวิวฟรีเว้ยและอีกอย่างนึงนะอย่าไปเอาสกินที่เขาแจกมารีวิวนะมาแบบมาเอาขายง่ายๆนะโอเคก็เหมือนพี่บอมอ่ะแกแจกก็จริงแต่แกไม่ขายเข้าใจมั้ยแกดีตรงที่แกไม่เอาสกินที่เขาแจกมาขายอ่ะแบบมันเหี้ยเกินบอกตรงนะผมโดนมาแล้วแต่เด็กคนอื่นนะครับพี่บอมแกแบบแจกดีแจกดีคนนี้นะฮะนับถือในความที่แกแบบแกอายุมากไงไม่ได้ว่าพี่แกนะพี่ช่วงนินทาพี่บอมแกก็อายุประมาณ 25-30 ป่ะพวกแบบแกเป็นวัยทำงานนะครับแกขับรถแท็กเตอร์อยู่ในฟาร์มญี่ปุ่นเนาะก็เป็นแบบคนอะไรเขาเรียกว่าทราเวลแอบรอดนะฮะก็คือแบบทำงานต่างประเทศเนาะนะครับแกคงเข้าใจนะครับว่าเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์อะไรพวกนี้เนาะก็แดงเหมือนกันนะครับถึงไม่ได้จดนะครับแต่ว่าเราก็สามารถฟ้องกันได้เนาะนะอย่าทำเลยครับมันดูแบบไม่มืออาชีพอะง่ายๆเอาสกินที่เขาแจกมาขายนะเนี่ยนี่ไหนรีวิวสกินแมนยูทำไมต้องแบบมันเข้าดราม่าแบบนี้ไปนี่สกินแมนยูสวยนะฮะคุณเห็นไหมนอนคนสวยเลยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเฮ้ยขับช้าจังวะแมนยูน้อยใจวะขับช้าวะเร็วดิเฮ้ยเอ้ยอย่าเบรกชอบเบรกตรงโค้งโอ้เกือบชนแล้วมึงเฮ้ยไปครับแมนยูไปครับแมนยูเป็นไงสกินแมนยูทุกคนเป็นไงนี่อย่างเท่บอกเลยโอ้โหไปครับไปถึงแอร์รูครับแป๊บเดียวเย้รถโยกเลยไปครับผมว่าทางเส้นต่อไปนะอัปเดตหน้าผมว่าน่าจะเปิดทางนี้นะครับที่ก็แบบตรงไปอ่ะคือทางนี้ยังตรงไปได้เว้ยแต่เขายังปิดทุกคนนะน่าจะมีเมืองอีกเมืองนึงเนาะไปมองหลังคาเลยนี่มองหลังคาผมก็ว่าดีเหมือนกันนะเย้เรียบร้อยไรนี่ลอดสะพานเลยมุมมองนี้มุมมองลิงลพบุรีไปครับอย่าขับเลยอีกนะอย่าขับเลยอีกนะชอบขับเลยตลอดเลยเดี๋ยวให้รถไปก่อนให้รถไปก่อนเรียบเดี๋ยวเข้าเลยวันนี้ขับไม่เลยนะฮะอันนี้ขับตรงเนาะนี่ yes เดี๋ยวไปให้ถึงก่อนเรียบโอเคครับทุกคนนะครับใครชอบคลิปในการรีวิวสกินแมนยูนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ฝากกดไลค์ซับสไครป์เหมือนเดิมครับใครอยากให้รีวิวสกินอะไรก็ส่งมาได้นะฮะทาง Facebook เขื่อน GG นะครับผมนะหรือไม่ก็ TikTok ได้เนาะนะครับ
วันนี้ครับปิ๊กเกิลก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับร่าแดงมันหนองเฮ้อวู้